สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะสำหรับวันจันทร์ที่7มีนาคม2554นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันศิรัทยาแซ่ซิวและทีมงานค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมากถึง1ใน3ของคนทั้งประเทศนะคะโดยทางด้านของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า NECTECH ได้ทำการสำรวจค่ะแล้วก็พบนะคะว่ามีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง21ล้านคนซึ่งตัวเลขนี้ก็คงยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าการใช้อินเทอร์เน็ตกับคนไทยในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่กันและแยกกันไม่ออกทีเดียวค่ะซึ่งน่าสนใจไปกว่านั้นมากกว่าตัวเลขของการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็คือกระแสของการทำธุรกิจผ่านโลกออนไลน์นั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะว่ามีการทำธุรกิจในโลกอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบรรดาบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสื่อสารค่ะที่มีการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตในทุกๆบริษัทนอกจากนั้นนะคะผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางอย่าง SME เองก็พยายามผลักดันให้อินเทอร์เน็ตนั้นกลายเป็นช่องทางในการทำการตลาดหรือว่าในการโฆษณาต่างๆนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาจับกระแสธุรกิจจากโลกอินเทอร์เน็ตกันนะคะซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราก็คือทางด้านของผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ dekdi.com ผู้ที่มีคนเข้าชมมากถึง1ใน5ของประเทศไทยนะคะโดยเราจะไปพูดคุยพร้อมกันค่ะกับทางด้านของคุณประกรณ์สันติสุนทรกุลนะคะเป็นผู้ร่วมต่อก่อตั้งเว็บไซต์ dekdi.com ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกรณ์ค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเรียนสอบถามนะคะในฐานะเราเป็น first mover เป็นคนต้นๆเลยที่เข้ามาทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเรามองว่าณเวลานั้นย้อนกลับไปอะไรเป็นแรงบันดาลใจของเราคะถ้าย้อนกลับไปก็สัก12ปีได้ครับ คือตอนนั้นเป็นอินเทอร์เน็ตมันเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยครับคือคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยรู้ทั้งผมด้วยเนี่ยคือเหมือนเป็นผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สนใจอะไรที่เกี่ยวกับด้านไอทีดังนั้นเราก็ลงเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับคืออะไรๆก็ลำบากไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตทีความเร็วก็ต่ำราคาก็สูงการจะใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยก็จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมก็จะต้องมีความยุ่งยากอีกมากมายเนี่ยครับแต่ว่ามันผิดกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรๆมันก็ง่ายไปหมดแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเสน่ห์ที่เราเข้ามาในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เพราะความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวครับแล้วเห็นช่องทางในการทำธุรกิจไหมคะในช่วงเวลานั้นเห็นครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่องทางที่อาจจะดูเลื่อนลอยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นทำเว็บใหม่ๆเราก็มีความคาดหวังว่าเว็บมันน่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะครับแต่ก็ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันกว่ามันจะสร้างรายได้ได้จริงๆครับ12ปีผ่านมานับแต่วันนั้นที่ dekdi.com เพิ่งก่อตั้งจนวันนี้ทุกคนที่เป็นผู้ท่องเว็บรู้จักเด็กดีเป็นอย่างดีนะคะเรามองว่าณตอนนี้เองนะคะความคล่องตัวในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาที่ย่อมเยามากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดให้หลายคนเนี่ยเข้ามาจับกระแสธุรกิจในโลกอินเทอร์เน็ตณปัจจุบันโดยส่วนตัวแล้วมองว่าอะไรคือเสน่ห์ของอินเทอร์เน็ตคะเสน่ห์ของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับคือผมมองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีการเติบโตตลอดเวลาครับโดยเฉพาะอย่างในประเทศไทยเนี่ยอัตราการเติบโตนี่สูงมากในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเกือบ20ล้านคนก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วมีประมาณแค่ล้านคนเท่านั้นเองครับคือพอมันมีการเติบโตเร็วเนี่ยครับคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยก็จะเข้ามาแชร์ข้อมูลต่างๆมากขึ้นมากขึ้นนะครับทำให้สิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราบอกกันว่าเราเข้าอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราอยากจะหาข้อมูลข่าวสารติดตามหาเพื่อนใช่ไหมครับถ้ามันมีการเติบโตมีคนใช้ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับข้อมูลตรงเนี้ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับก็น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นในอนาคตครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็เหมือนกับเป็นเสน่ห์สำคัญของโลกออนไลน์ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็ใช้โอกาสของโลกออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายนี้ในการทำธุรกิจนะคะเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยอะไรจะเป็นแรงดึงดูดใจคะอะไรเป็นแรงดึงดูดใจเหรอครับคือเทคโนโลยีเนี่ยทำให้คือมีช่องทางทางธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นมากมายค่ะเทคโนโลยีทำให้ผู้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่ต้องมีความรู้ด้านไอทีมากเข้ามาก็คือแค่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับคลิกไม่กี่คลิกก็สามารถเปิดร้านค้าทำอีคอมเมิร์ซในอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ดีเหมือนกันครับความง่ายก็เลยเป็นเสน่ห์ด้วยใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่คนที่เข้ามาใช้โอกาสจากโลกออนไลน์นี้นะคะเราบอกว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนคะเป็นวัยไหนเดี๋ยวนี้มีทุกเพศทุกวัยเลยครับคือแต่ก่อนเราจะเห็นว่าคนที่เข้ามาจะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบไอทีมีความรู้ด้านไอทีเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมองเห็นว่าคือบางคนไม่ได้ทำงานด้านไอทีโดยตรงเป็นบริษัทกิจการธุรกิจที่มันไม่เกี่ยวกับด้านออนไลน์เนี่ยครับแต่เขาจะเริ่มหันเข้ามา
เปิดเป็นชาแนลใหม่ทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือบางคนก็อาจจะเปิดหน้าร้านในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนที่หลากหลายประเภทจะมีความหลากหลายมากกว่าในอดีตมากเลยค่ะแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยหลายคนก็เข้ามาเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลเฉยๆบางส่วนก็เข้ามาเพื่อหาในส่วนของตัวเม็ดเงินผลตอบแทนในแง่มุมของธุรกิจเรามองว่าส่วนไหนเนี่ยมีมากกว่ากันคะผมมองว่าคนที่มาทำธุรกิจยังเป็นส่วนนึงนะเป็นส่วนน้อยคือเดี๋ยวนี้มีนับล้านคนได้นะครับแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่คือคนส่วนใหญ่ยังเข้ามาเพื่อหาข้อมูลแล้วก็เข้ามาเพื่อผ่อนคลายนะครับหาเพื่อนอะไรพวกนี้ครับเป็นหลักแล้วก็เลยมีรูมในการเติบโตสิคะถ้าแบบนั้นโอ้มีมากแน่นอนค่ะคือถามว่ารูมเนี่ยในการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามองตัวเลขก่อนเมื่อกี้บอกว่ามีสำรวจใช่ไหมครับประมาณ1ใน3ใช่ไหมครับคือ1ใน3เนี่ยถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ คือเขาจะเป็นแบบ 70-80% ของประชากรทั้งประเทศถ้าเรามองเรื่องประชากรนี่โอกาสเติบโตยังเยอะอีกมากใช่ไหมครับแล้วก็เราจะดูเรื่องถ้าต้องการทำธุรกิจเนี่ยเทคโนโลยีที่มันกำลังจะมาในประเทศไทยนะครับไม่ว่าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตที่จะมีความเร็วสูงมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับจะทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเร็วได้มากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็น 3G ซึ่งอนาคตเราคงจะได้ใช้กันนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เราไปถึงเข้าถึงท้องถิ่นห่างไกลมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นพวกช่องทางการชำระเงินคือเรามีมานานแล้วครับด้านชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอัตราการเติบโตของความนิยมเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆก็เราก็รออยู่ว่าถ้าผู้ใช้เนี่ยครับมีความมั่นใจเมื่อไหร่นะครับคือเรายังไปได้อีกไกลมากนะครับ